ู้ช่วยแล้วก็ประชาชนผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หลานต่างๆนะครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตอนนี้ก็เป็นขบวนกองยาวนะครับที่ทำการแสดงต้อนรับท่านวันชวนยมพงศ์นะครับสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นเราที่ท่านแล้วก็ขอเพื่อนท่านนายกคุณท่านแต่งเองนายกประธานสวนขอบคุณท่านที่รอเสด็จท่านรอเสด็จทนแล้วก็เชื่อแน่ว่านะคะท่านประธานในพิธีวันนี้ท่านเห็นภาพแล้วท่านก็ต้องรู้สึกประทับใจนะคะกับพวกเรานะคะทุกท่านเลยที่มีส่วนร่วมในวันนี้นะคะวันนี้ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมในกิจกรรมของเรานะคะในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ก็มีโอกาสได้มารำมาร่วมในกระบวนแห่นะคะลูกสาวอาจจะร่วมในการประกวดเวทีสงกรานต์นะคะเด็กๆก็อาจจะร่วมในกระบวนแห่ของอาเซียนนะคะร่วมในกระบวนแห่ร่วมเดินกระบวนหรือว่าอาจจะมีคอนเซ็ปต์ต่างๆนะคะที่แตกต่างกันไปในแต่ละหมู่บ้านตามหน้าที่ได้รับเป้าหมายอย่างที่อยากให้ทุกคนแจ้งบนเวทีนะคะรวมถึงในส่วนของหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าทุกท่านในวันนี้นะคะเป็นสันท่านด้านบนเวทีค่ะแล้วก็จะได้ทำพิธีเปิดจะเป็นทางการนะครับแล้วก็การตำหนักขั้นตอนในการที่เราจะจัดงานในครั้งนี้ต่อไปนะตอนนี้ก็กำลังทยอยขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะครับโดยแบ็คกราวด์นั้นเป็นสีสันที่สวยงามนะฮะแล้วก็สีเสื้อที่เอาแบบมาในครั้งนี้ก็สวยงามนะครับก็ตัดกันแล้วก็ภาพถ่ายออกมาน่าจะสวยนะฮะน่าจะดูดีทุกๆคนนะครับและในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าท่านจรูญรัตน์จันเพ็งกล่าวรายงานการจัดงานต่อท่านประธานในพิธีขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนท่านวันสุวรรณพงศ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นกับผมนายจรูญรัตน์จันเพ็งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าในนามของคณะกรรมการจัดงานงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนราชการข้าราชการพนักงานส่วนตำบลและประชาชนชาวตำบลบ้านว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานในวันนี้งานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ของตำบลบ้านว่าได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีสำหรับในปีนี้ปี2557นี้ได้จัดให้มีกิจกรรมสำคัญในตำบลบ้านว่าขึ้นได้แก่ประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สูงอายุทั้ง13หมู่บ้านในตำบลบ้านว่าการประกวดขบวนแห่เทวีสงกรานต์และการประกวดนางสงกรานต์ซึ่งทุกหมู่บ้านได้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ 1. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ทำกิจกรรมในการส่งเสริมศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมร่วมกัน 2. เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ 3.เพื่อให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนได้แสดงออกในประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม 4. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของประเพณีสงกรานต์และความสำคัญของผู้สูงอายุการจัดงานในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนพิสารปุณณวิทยาและได้รับความอนุเคราะห์ของที่ระลึกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
องค์กรชุมชนและพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเช่นทุกปีที่ผ่านมาซึ่งในนามของคณะกรรมการจัดงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านวันสุวรรณพงษ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวเปิดงานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557ขอกราบเรียนเชิญครับกับผมเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวตำบลบ้านว่าทุกท่านที่เคารพทุกท่านนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานอนุรักษ์พิธีเปิดงานอนุรักษ์ไอ้สงกรานต์ปีพ.ศ. 2557นะครับก็ขออนุญาตตาของคนสูงอายุนะครับก็มองไม่ค่อยถนัดนักนะก็ขอให้ทางสภาตำบลบ้านว่าและสมาชิกสภาตำบลทุกท่านนั้นที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาก็ผมก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างสูงเลยนะครับต่อความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวตำบลบ้านว่าที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อเป็นการระลึกถึงบุพการีเราจะได้รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรจะกล่าวมากไปกว่านี้นะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวตำบลบ้านว่าทุกคนที่ยังมีจิตใจอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมงานสงกรานต์นี้ถือว่าเป็นงานประเพณีอันเก่าแก่มาจากโบราณกาลที่เราสืบทอดกันมานะครับซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเราด้วยนะครับจะเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูคิมหันหรือฤดูต้นฤดูฝนนั่นนะครับประเพณีของเราก็เคยจัดกันมาเพื่อเป็นงาน ขึ้นปีใหม่ก็ว่าได้นะครับขึ้นปีใหม่ของโบราณเราจะเริ่มเดือนเมษานะครับ อย่างที่ทุกท่านได้ทราบดีอยู่แล้วตามประเพณีของเรานะครับดังนั้นได้เวลาอันสมควรแล้วได้เวลาอันเป็นมงคลและเลิกแล้วกับผมก็จะขอเปิดงานอย่างเป็นทางการ นะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนจงมีความสุขความเจริญร่วมกันในปีใหม่ที่เราจะเข้าสู่อยู่ณบัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเปิดอย่างเป็นทางการครับณบัดนี้ครับอนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะส่งน้ำนะคะหลวงปู่ใหญ่ของเรานะคะเป็นองค์หลวงปู่ใหญ่จำลองนะคะซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของตำบลบ้านว่านะคะค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะในพิธีเปิดของเราในครั้งนี้นะคะในขณะนี้ท่านประธานในพิธีของเราค่ะท่านวันสุวรรณพงษ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านได้ส่งน้ำหลวงปู่ใหญ่นะคะพระคู่บ้านคู่เมืองของพวกเราส่งรับพระนะครับแล้วก็มีเสียงพุทโธอะไรประทับแล้วก็มีงานเพื่อการเราใช้โดยไปน้ำให้ช
อคอยนะครับและขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านด้านบนเวทีก่อนนะคะเพื่อที่จะร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดขบวนแห่เทพีสงกรานต์ในวันนี้นะคะซึ่งผลการประกวดตอนนี้อยู่ในมือของดิฉันแล้วนะคะซึ่งจะได้ขออนุญาตนะคะประกาศผลรางวัลที่ขึ้นมารับบนเวทีเพียง3รางวัลนะคะนั่นก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รองชนะเลิศอันดับ1และรางวัลชนะเลิศนะคะซึ่ง10รางวัลซึ่งเป็นรางวัลชมเชยนะคะ 1,000 บาทเราจะให้ท่านติดต่อรับบริเวณด้านล่างนะคะเพื่อเป็นการกระชับเวลาด้านบนเวทีแห่งนี้ค่ะก็จะให้น้องปลายประกาศเลยนะฮะประกาศเลยก็มาแล้วนะครับผลคะแนนเรามาแล้วนะคะท่านประธานในพิธีของเราก็ยังให้เกียรตินะคะอยู่บนเวทีร่วมกันนะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งในโอกาสนี้นะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าของเรานะคะก็มีของที่ระลึกมอบให้กับท่านประธานในพิธีของเราด้วยนะคะต่อของที่ระลึกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมอบให้ด้วยนะคะเรียนเชิญนะคะของที่ระลึกเพื่อที่จะมอบให้กับท่านประธานในพิธีของเราค่ะเรียนเชิญสาวงามของเรานะคะของที่ระลึกให้กับท่านประธานนะคะก่อนที่เราอยู่ในช่วงของการประมวลผลนะคะให้ทุกท่านได้ลุ้นระทึกกันอยู่นะคะค่ะเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่านะคะมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีค่ะท่านวันสุวรรณพงษ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะทุกท่านยังอยู่บนเวทีอยู่นะคะเพื่อที่จะร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล นะคะในวันนี้การประกวดของขบวนแห่นะครับใช่แล้วตอนนี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะฮะจะเป็นใครบ้างก็จะทำการพิธีมอบกันต่อไปเนื่องกันไปเลยนะครับค่ะอย่างที่เราได้รำเรียนว่าเราขออนุญาตมอบ3รางวัลก่อนนะคะเพื่อที่เป็นการกระชับเวลานะคะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะในการประกวดขบวนแห่เทพีสงกรานต์นะคะในโอกาสนี้นะคะต้องขอเรียนเชิญท่านรองนายกใช่ครับรองนายกการบริหารส่วนตำบลบ้านว่าค่ะนายกคนที่2ครับท่านรองนายกกิติภูมิซ้ายเสนะครับให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2หรือว่ารางวัลที่3นั่นเองนะครับใช่ค่ะรางวัลที่3นะคะเรียนเชิญท่านด้านล่างเลยนะคะสเต็ปนะคะค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะคะได้แก่บ้านอะไรคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศได้แก่บ้านเหล่าโพทองหมู่ที่12ค่ะหมู่ที่12นะครับเป็นที่ได้รับรางวัลขอเชิญตัวแทนนะครับคุณแม่จิตรานะผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ในเวทีแล้วก็ให้เกียรติท่านรองนายกของผมครับท่านคนที่2ท่านที่2ท่านกิติภูมิชัยเสถียรเป็นผู้มอบรางวัลนะครับขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการประกาศผลการประกวดรองชนะเลิศอันดับ1นะคะขบวนแห่เทพีสงกรานต์เงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศค่ะก็ขอเชิญท่านรองนายกนะครับท่านที่1ท่านสุพลพลมุกนะครับให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1หรือรางวัลที่2ในรางวัลของขบวนแห่เทพีสงกรานต์ในครั้งนี้ครับสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1การประกวดขบวนแห่เทพีสงกรานต์ในงานประเพณีอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557เงินรางวัล 4,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศได้แก่บ้านทองหลางหมู่ที่5ค่ะทองหลางหมู่ที่5นะครับทองหลางหมู่ที่5เลยของรัชดาบนเรือท่านรองนายกผู้เองท่านทุกคนประมุขเป็นผู้มอบรางวัลครับบ้านเหล่าโพทองหมู่ที่เจ็ดนี้ดูจะตื่นเต้นดีใจเป็นพิเศษนะคะท่านกำลังจะลุ้นรางวัลชมเชยใช่ไหมคะไม่ยอมเลยนะคะท่านบอกต้องลุ้นรางวัลชนะ
ที่ทุกท่านคาดการไว้หรือเปล่านะคะขอบคุณท่านรองนายกสุพลพลมุกนะครับท่านรองนายกคนที่1ในการให้เกียรติมอบรางวัลรองให้ได้อันดับ1แล้วก็ต่อไปก็กินรางวัลชนะเลิศนะครับในการประกวดขบวนแห่เทพีสงกรานต์นะครับของชาติพันธุ์ว่าเราในครั้งนี้จะต้องไปครับค่ะในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าท่านจรูญรัตน์จันเพ็งนะคะให้เกียรติมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่เทพีสงกรานต์ในงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557ขอกราบเรียนเชิญท่านค่ะสำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนแห่เทพีสงกรานต์ในงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี2557เงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศได้แก่บ้านไหนเต้นเร็วให้บ้านนั้นนะคะได้แก่เป็นไปตามที่คาดหมายค่ะบ้านเราบนท้องหมู่ที่7ค่ะหมู่ที่7นะครับปีนี้ก็ทั้ง5ท่านซึ่งทำหน้าที่ในการตัดสินในครั้งนี้นะครับมอบโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าท่านจิรรัตน์จันเพ็งและรับมอบโดยผู้ใหญ่บ้านหลังบ้านทองหมู่ที่7ท่านมงคลฐานเท่านะครับเป็นเงินรางวัล 5,000 บาทนะคะพร้อมโล่เกียรติยศในครั้งนี้นะคะให้ไว้เพื่อเป็นเกียรติกับหมู่บ้านนะคะสุดยอดจริงๆนะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่ถ่ายภาพร่วมกันกับท่านประธานในพิธีของเราด้วยนะคะและอีกทั้ง2รางวัลที่ได้ร่วมในครั้งนี้ด้วยนะคะและก็สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชมเชยทั้งสิ้น10รางวัลนะคะเงินรางวัล 1,000 บาทนะคะเรียนเชิญรับนะคะด้านล่างเวทีนะคะได้แก่บ้านเหล่านาดีหมู่ที่1บ้านว่าหมู่ที่2บ้านหนองทุ่งหมู่ที่3บ้านโคกสูงหมู่ที่4บ้านทองหลางหมู่ที่6น้องครูหมู่ที่8น้องต่อหมู่ที่9นะครับเหล่านางงามหมู่ที่10เหล่านาดีหมู่ที่11และดอนเงินหมู่ที่13นะครับท่านก็ถือว่าเป็นสุดยอดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับทุกหมู่บ้านที่มาร่วมในการประกวดขบวนแห่นางสงกรานต์เทพีสงกรานต์ในวันนี้ค่ะค่ะตอนนี้กำลังบันทึกภาพอยู่นะคะในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะร่วมกันกับท่านประธานในพิธีนะคะค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีนะคะเป็นอย่างสูงค่ะในส่วนของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าและผู้นำทุกหมู่บ้านนะคะทุกท่านค่ะเรียนเชิญท่านพักผ่อนด้านล่างเลยนะคะพักผ่อนทำเดี๋ยวใช้ครับต่อไปเราก็จะมีระดับขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการประกวดเทพีสงกรานต์ค่ะสาวๆตอนนี้เตรียมความพร้อมด้านหลังเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ